อ้ำพัชราภาเอสุภชัยร่วมอาลัยอ๋อมช่อง7 HD เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมคืนที่3บันเทิงวันที่24กันยายน2567 19:54 น.อ้ำพัชราภาเอสุภชัยช่อง7 HD เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์คืนที่3เพื่อนดาราคนบันเทิงร่วมไว้อาลัยแน่นศาลาเมื่อเวลา 18:30 น.วันที่24กันยายน2567ที่ศาลา10วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในงานสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นมาศพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่22กันยายน2567ในวัย39ปีหลังจากต่อสู้อาการป่วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจตลอดระยะเวลากว่า2ปีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของคนในครอบครัวเพื่อนในวงการและแฟนละครเป็นอย่างมากสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมในคืนที่3มีช่อง7 HD กันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9เป็นเจ้าภาพผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีครอบครัวของพระเอกอ๋อมอัคคพันธ์ยืนต้อนรับแขกที่มาร่วมไว้อาลัยอย่างไม่ขาดสายซึ่งในวันนี้มีคนในวงการบันเทิงอาทิคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง7 HDตุ๊กตาจิตรดากัญจารึกอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเอสุภชัยศรีวิจิตรมดดำคชาภาตันเจริญนกบริพันธ์ชัยภูมิเปรี้ยวทัศนียาการสมนุษย์เอสกันตพงศ์บำรุงรักทิสาวริทิสาลิมทันมหิตสอนสตางดิดลดาดิษยนันเคลลี่ธนพัฒน์กีตาสิริพิษวิมลโนดนาตาลีเจรวนนยูโรยศวัตรทวาปีเบนสันติราชกุณนพเกียรติสันประชากรไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจิตรพลอยรันดภามันตลัมพะแซมมี่คาวเวลนัทเทพหัสดินณอยุธยาโบเมลดาสุขศรีเข้มหัสวีพักขพงไพศาลมุกดานรินรักและอื่นๆสำหรับกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์มีขึ้นตั้งแต่วันที่22ถึง26กันยายนพ.ศ.2567ในเวลา 18:30 น.และพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่28กันยายนพ.ศ. 2567 เวลา 10:30 น.ทำบุญเลี้ยงพระสวดมาติกาและในเวลา 15:30 น.พิธีชาปนกิจไพบูลย์ไม่แคร์เด็ดพี่เดินเกมปิดสวิตช์ปอบ้านป่าสวนประธานวิปรัฐบาลเป็นยามเฝ้าสภาหรือการเมืองวันที่24กันยายน2567 15:08 น.ไพบูลย์ไม่แคร์เด็ดพี่เดินเกมปิดสวิตช์ปอบ้านป่าเย้ยแค่วาทกรรมยันบิ๊กป้อมยื่นใบลาประชุมสภาอย่างถูกต้องส่วนกลับประธานวิปรัฐบาลเป็นยามเฝ้าสภาหรือเมื่อเวลา 13:50 น.วันที่24กันยายน2567ที่พักพลังประชารัฐพปชรนายไพบูลย์นิติตะวันเลขาธิการพักพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์กรณีนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์
อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยเดินเกมปิดสวิตช์ปอบ้านป่าจะไปยื่นร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อเอาผิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังลาประชุมสภาไปช่วยน้ำท่วมเด็ดพี่โวหลักฐานเพียบพุทธนี้ปิดบัญชีปอบ้านป่าได้แน่ส่งไม้ตอบปอช.สอบจริยธรรมลาออกไปเถอะวิสุทธ์ยันไม่เห็นบิ๊กป้อมมาสภาซัดสดหนีประชุมคนน่ารังเกียจโดยนายไพบูลย์กล่าวว่าเป็นเพียงวาทกรรมการไปยื่นไม่มีผลอะไรเพราะพลเอกประวิตรไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายหรือผิดข้อบังคับทุกอย่างทำถูกต้องตามกฎหมายและที่ระบุว่าเป็นการปิดสวิตช์เป็นเพียงวาทกรรมที่ไม่มีความหมายอย่างไรก็ตามการที่นายพร้อมพงษ์จี้หาเหตุผลการลาประชุมของพลเอกประวิตรมันไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ได้มีหน้าที่ทำไมต้องไปตอบถ้าเขาอยากรู้ก็กลับไปถามคนในพรรคเขาที่ลาประชุมลาเพราะอะไรมีเหตุผลเยอะแยะคนในพรรคเขาก็ลากันเป็นประจำขอให้ไปดูในส่วนของตนเองก่อนเขาไม่มีสิทธิอะไรที่จะมาถามไม่มีสิทธิแล้วมาถามไม่รู้ว่าสังคมเรียกว่าอะไรนายไพบูลย์กล่าวนายไพบูลย์ยืนยันว่าพลเอกประวิตรไปสภาหลายครั้งแล้วแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ยื่นใบลาอย่างถูกต้องเหมือนทุกคนเพราะเป็นระเบียบของสภาดังนั้นจึงไม่มีปัญหาในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับรวมถึงเรื่องจริยธรรมด้วยและที่ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงหรือตอบโต้เพราะสิ่งที่นายพร้อมพงษ์ไปยื่นร้องเป็นเรื่องไร้สาระเมื่อถามกรณีประธานวิปรัฐบาลระบุว่าไม่เคยเจอพลเอกประวิตรในการประชุมสภาถือว่าผิดปกติวิสัยของส.ส.ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกวันพุธหรือไม่นายไพบูลย์กล่าวว่าท่านที่พูดเป็นยามที่สภาหรือไม่ถึงมีหน้าที่มาดูว่าใครมาใครไปเวลาไหนท่านอยู่ตลอดหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ท่านคนปฏิบัติอะไรที่ไม่ใช่หน้าที่ตนเองแล้วออกมาพูดมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำดูกรอบหน้าที่การงานตนเองให้ดีนายไพบูลย์กล่าวต่อว่าส่วนคำแนะนำของนายพร้อมพงษ์ที่ระบุให้พลเอกประวิตรเปลี่ยนทีมกฎหมายเนื่องจากไม่มีฝีมือเกรงว่าจะตกม้าตายถูกดำเนินคดีนั้นคำพูดแสดงถึงเจ้าตัวขอให้สื่อมวลชนชั่งน้ำหนักเอาเองเขามีหน้าที่อะไรที่พูดมาไม่ใช่หน้าที่เขาเลยไม่ขอตอบอะไรกับคนที่ตั้งคำถามไร้สาระ